วัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะจำเหตุการณ์เครื่องบินตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดีซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า100รายและก็มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่45คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจมเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินลำนั้นกำลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตซึ่งล่าสุดหนุ่มเจมก็ได้เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนคำทำนายของหลวงตาซึ่งก็เป็นคุณตาแท้ๆที่เคยทำนายเอาไว้ให้กับลูกหลานทุกๆคนได้ฟังว่าครบรอบ22ปีความทรงจำที่ไม่อาจจะเรื่องเรื่องมีเรื่องที่ผมไม่เคยลืมเรื่องหนึ่งคือเรื่องทำนายของหลวงตาพ่อหลวงขำท่านเป็นพ่อเท่าคุณตาแท้ๆของผมเองอยู่ที่วัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้จากไปหลายปีแล้วครั้งนั้นสมัยผมยังเด็กคุณตาให้ลูกหลานมานั่งล้อมวงกันแล้วท่านก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนคำนายดวงเขียนคำทำนายให้แก่ลูกหลานทุกคนในส่วนของผมนั้นคุณตาขำเขียนไว้ว่าเมื่ออายุ18ปีจะมีชื่อเสียงระดับประเทศอายุ19ปีก็จะมีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศอายุ20ปีจะตกจากที่สูงแต่ก็ไม่ตายเมื่อ11ธันวาคม2541เหตุการณ์เครื่องบินตกมีผู้เสียชีวิต101คนรอดชีวิต45คนและก็หนึ่งในนั้นก็คือผมเป็นปีที่ผมมีอายุครบ20ปีพอดิบพอดีและกำลังออกอัลบั้ม3สิ่งที่ผมนึกได้หลังจากที่ผมลืมไปนานแล้วก็คือคำทำนายของพ่อเฒ่าในวันนั้นเองครับขอระลึกถึงผู้สูญเสียทุกท่านครับขอให้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ใน3ปลายภพจงมีแต่ความสุขเทอญ